สำหรับรายการเกบู้ใน EP นี้นะครับจะมาว่ากันถึงหนังสือชิป w อ r ในพาร์ทที่2นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของประเทศญี่ปุ่นนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเรียกได้ว่าประเทศเนี่ยแทบจะแตกสลายนะครับญี่ปุ่นเองเนี่ยโดนระเบิดนิวเคลียร์ไปถึง2ลูกที่เมืองนางาซากิและฮิโรชิมานะครับอย่างที่เราได้รับรู้กันแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็สามารถพลิกประเทศ กลับมาได้อย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอุตสาหกรรมชิปเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญนะครับที่ทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยพลิกประเทศกลับกลายมาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็สามารถต่อสู้กับสหรัฐอเมริกากายเป็นศัตรูคนสําคัญทางด้านเศรษฐกิจของพวกเขาได้เรื่องราวของญี่ปุ่นมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geekbook Reading is magic สวัสดีครับผมดนทระดนจากดดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิกบุ๊กนะครับวันนี้จะมาต่อกันในภา์ที่สน,นะครับสำหรับหนังสือชิปวอลต้องได้ว,ว่าการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับอย่างแรกเลยพวกเขาเนี่ยในตอนแรกแม้จะไม่มีผู้เชี่ยวชาญมีวิศวกรระดับสูงนะครับเหมือนที่ซิลิคอนวัลเลยในอเมริกามีนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ย อาศัยรูปแบบของการ c o อป้หรือคัดลอกนั่นเองนะครับมันเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับในยุคนั้นหลายๆประเทศก็ใช้วิธีการแบบนี้นะครับคัดลอกเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะเป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยีสุดล้ำม,มากมายนะครับแล้วก็นําไปใช้ในวดวงการทหารเป็นหลักนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยมี วิสัยทัศน์อีกแบบหนึ่งนะครับพวกเขาก็แทบจะไม่มีกองทัพเป็นของตนเองหลังจากสงครามโลกการที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหม่แล้วก็สามารถที่จะขายไปได้ทั่วโลกเนี่ยก็ต้องเป็นอุตสาหกรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอุปโภคบริโภคโดยคนทั่วไปนะครับความน่าสนใจก็คือหลังจากที่โตเกียวเนี่ยถูกทิ้งระเบิดราบเป็นหน้ากองเลยนะครับแต่ว่าพวกเขาก็สามารถที่จะเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ จากนักฟิสิก์ชั้นนําของโล่นะครับเพราะว่าสำนักง,งานใหญ่ของสหรัฐในโตเกียวเนี่ยได้อนุญาตให้นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นเข้าถึงวรารสารต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานวิจัยนะครับเกี่ยวกับแอพพลายฟิสิกส์ฟิสิกส์รีวิวและนั่นก็ทําให้ชายอย่างอาเิโอมอริตะนะครับได้ก้าวเข้ามาในธุรกิจนี้แม้ตอนแรกเนี่ยพวกเขาจะทําธุรกิจ ลงกันสาเกซึ่งถือว่าเป็นโรงกันที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับแต่ว่ามริตะเองเนี่ยชอบในการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็เขาเรียนจบปริญญาด้านฟิสิก์ซึ่งความเชี่ยวชาญด้านฟิสิก์นี่เองนะครับที่ช่วยชีวิตเขาโดยมริตะได้ร่วมมือกับอดีตเพื่อนร่วมงานชื่อมาซูรุอิบุกานะครับเพื่อสร้างธุรกิจอิเล็กทรอนิก ซึ่งต่อมาพวกเขาก็ตั้งชื่อว่าโซนี่นั่นเองนะครับมาจากภาษาลาตินโซนัตที่แปลว่าเสียงนะครับแล้วก็ชื่อเล่นอเมริกันว่าซันนี่อุปกรณ์ชิ้นแรกของพวกเขาคือหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่ตอนนั้นต้องบอกว่ามันเป็นเครื่องที่ไร้สเสน่ห์เป็นอย่างมากนะครับแต่ว่ามอริตะเนี่ยเห็นถึงศักยภาพของมันนะครับที่จะปฏิวัติอุปกรณ์สําหรับผู้บริโภคโซนี่เองเนี่ยก็ได้ไประโยชน์จากค่าแรงที่ถูกกว่าในญี่ปุ่นนะครับเขามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการตลาดนะครับ สุดท้ายก็ใช้กลยุทธ์การเรียนแบบนั่นเองนะครับบริษัทญี่ปุ่นลาแห่งเนี่ยมีชื่อเสียงในการผลิตที่เหนือชั้นนะครับโซนีเนี่ยเป็นเลิศโดยสามารถสร้างตลาดใหม่ๆกำหนดเป้าหมายด้วยผลิตภัณฑ์ที่น่าประทับใจนะครับด้วยวงจรเทคโนโลยีใหม่ๆของซิลิสอนวันเล้แผนของมูริตะก็คือการชี้นำประชาชนด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแทนที่จะถามพวกเขาว่าต้องการผลิตภัณฑ์ประเภทใดนะครับ ความสาเร็จแรกๆของโซนี่นะครับในการเข้าสู่ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ก็คือวิทยุทานซิสเตอร์นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยพวกเขาก็ไม่มีบัญญาที่จะสร้างชิปขึ้นมาเองนะครับต้องพึ่งพาบริษัทในสหรัฐอเมริกานะครับจากซิลิคอนเวสต์ทั้งแฟชายเองหรือว่าเท็กซัสอินสตูเมนต์นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มีการป้อนชิปเหล่านี้ให้กับญี่ปุ่นนะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าอเมริกาก็ไม่คิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะสามารถสร้างเทคโนโลยีสุดล้ำอย่างนี้ได้นะครับก็ไม่ได้ มีความละเอียดมากนะครับในการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขาชวนแรกๆเนี่ยก็ทั้งสองประเทศก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเกื่งหนุนกันนะครับเพราะว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถสร้างคอมพิวเตอร์ได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในญี่ปุ่นอย่างโซนี่และชาร์ปเนี่ยก็จะผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค,โคที่ขับเคลื่อนการบริโภคเซมิคอนดักเตอร์นะครับรวมถึงสร้างการสร่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่นนะครับ จุดเปลี่ยนท้่สำคัญก็คือเหมือนในหลายๆประเทศนะครับอย่างที่กล่าวไปใน EP ีที่แล้วนะครับเมื่ออเมริกามาลงทุนเปิดโรงงานผลิตชิปที่ประเทศใดมีการถ่ายทอดเรื่องของเทคโนโลยีนะครับวิศวกรในประเทศนั้นเนี่ยก็จะได้เรียนรู้วิธีการผลิตนะครับหรือถึงขั้นอาจจะสามารถคัดลอกนวัตกรรมบางอย่างมาได้เลยนะครับตอนนั้นเนี่ยเท็กซัสอินทรูเมนต์นะครับพยายามที่จะเข้ามาเปิดโรงงานในญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคด้านกฎหมายมากมายนะครับแต่ว่า โมริตะเจ้าของโซนี่เองเนี่ยก็สามารถไปเคลียร์กับหน่วยงานรัฐต่างๆให้ทาง t e x กซัสอินทรูเมนเนี่ยมาสร้างโรงงานได้สำเร็จนะครับนั่นเองนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการคิดที่จะสร้างชิปด้วยตัวเองของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับและเวลาก็ผ่านไปไม่นานนะครับ บริษัทอเมริกันอย่าง Intel หรือ Texas i n s t r u m e n t นนะครับรวมถึงบริษัทญี่ปุ่นอย่าง t o ช h i b a หรือ NEC ก็สร้างชิปหน่วยความจำดีรมได้นะครับตอนนั้นอเมริกาก็มองญี่ปุ่นแบบตลกๆนะครับว่าคงเป็นนวัตรกรรมที่ไม่ได้ล้ำเลิศดอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเมื่อผลิตไปจริงๆแล้วเนี่ยพบว่า ชิปที่ผลิตจากญี่ปุ่นเนี่ยกับมีคุณภาพที่ดีกว่าบริษัทคู่แข่งในอเมริกามากนะครับมีข้อมูลก็คือชิปที่ผลิตในสหรัฐเนี่ยทำงานผิดพลาดถึง4เท่าครึ่งนะครับเมื่อเทียบกับการทำงานของชิปโดยประเทศญี่ปุ่นโอ้โหเป็นตัวเลขที่ต่างกันมากนะครับนั่นทำให้เราผู้ผลิตสินค้าแม้กระทั่งในอเมริกาเองนะครับเริ่มที่จะหันมามองชิปจากบริษัทในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น แล้วก็ที่สำคัญก็คือพวกเขาสามารถทำราคาได้ถูกมากๆนะครับเพราะว่าต้นทุนเรื่องแรงงานรวมถึงต้นทุนในการจัดหาเงินกู้นะครับรวมถึงการอุดหนุนจากรัฐบาลนะครับมันมีนโยบายหลายอย่างมากๆของญี่ปุ่นนะครับที่ต้องการผลักดันให้ประเทศเนี่ยเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เหล่านี้นะครับ ความเข้าใจในยุคก่อนของผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นสินค้าราคาถูกนะครับเมดอินเจแปนเนี่ยมันหมายถึงสินค้าราคาถูกไร้คุณภาพนะครับแต่ว่าแบรนด์อย่าง Sony A นะครับได้ทําให้ชื่อเสียงเหล่านี้หมดไปนะครับด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ราคาที่ไม่แพงนะครับด้วยคุณภาพสูงเทียบเท่ากับคู่แข่งในอเมริกานั่นเองนะครับที่ทําให้ชาวญี่ปุ่นเนี่ยกล้าที่จะตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นไปอีกนะครับ ในการท้าทายอุตสาหกรรมของอเมริกาตั้งแต่รถยนต์ไปจนถึงเหล็กซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าอเมริกากำลังเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงของญี่ปุ่นในช่วงปี1980เนี่ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคได้กลายเป็นสินค้าเฉพาะของญี่ปุ่นนะครับโดยโซ n y เนี่ยเป็นผู้นำในการเปิดตัวสินค้าอุปโภคบริโภคใหม่ๆแล้วก็คว้าส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่งในอเมริกานะครับ แม้ในตอน,น,นแรกเนี่ยบริษัทญี่ปุ่นจะประสบความสําเร็จโดยการเลียนแบบผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งในสหรัฐโดยผลิตให้มีคุณภาพสูงขึ้นและราคาที่ถูกลงนะครับชาวญี่ปุ่นบางคนเนี่ยมองว่าพวกเขาเก่งในการนําไปปฏิบัติในขณะที่อเมริกาเนี่ยเก่งกว่าในด้านนวัตรกรรมนะครับในปี1979นสนะครับโซนี่ได้เปิดตัวอุปกรณ์อย่าง Walk m a n ซึ่งเป็นเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาที่ปฏิวัติวงการเพลงโดยสิ้นเชิงนะครับโดย การสร้างวงจรชิปที่ทันสมัยของบริษัทในอุปกรณ์เหล่านี้นะครับไวรุ่นทัวโกสามารถพกพาเพลงโปรดใส่ในกระเป๋านะครับและใช้พลังงานจากชิปที่บุกเบิกในซิคอนวัลเล์แต่พัฒนาในญี่ปุ่นทำให้โซนี่ขายได้ไปกว่า3ามร้าล้านเครื่องทัวโกนะครับทำให้ว a l k m a มเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สําหรับผู้บริโภคที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประวัติศาสตร์และเป็นนวัตรกรรมที่บริสุทธิ์ที่สุดนะครับที่ผลิตในญี่ปุ่น ก็ต้องเรียกว่ามันมีหลากหลายปัจจัยนะครับที่ทําให้ญี่ปุ่นสามารถก้าวเข้ามาเป็นผู้นําในอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์สินค้าอุปโภคบริโภคอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ได้นะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของรัฐบาลเองนะครับที่ช่วยอุดหนุนเต็มที่นะครับกับบริษัทยักใหญ่ของญี่ปุ่นรวมถึงอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำมากๆนะครับในการเข้าถึงเงินทุนเพราะว่า ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการออมสูงมากทาให้ธนาคารมีเงินสดเหลือเยอะมากๆนะครับมาปล่อยอกู้ในดอกเบี้ยราคาถูกๆได้แรงงานต้นทุนแรงงานที่ต่ํากว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับเมื่อเทียบกับอเมริกาทำให้สุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็สามารถเอาชนะอเมริกาในการแข่งขันด้านชิปในช่วงทศวรรษที่1,980ได้นั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของหนังสือชิปวอลในพาร์ทที่2 EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยียและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line a d ที่ on, a, r a d r a d o n a d T H A R A D S O L สามารถ a d ดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแค์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ